สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องคาถาบทหนึ่งที่หลายๆท่านคงเคยได้ยินชื่อคาถาบทนั้นเรียกว่าคาถาเยธรรมมาถ้าคาถาเยธรรมมาถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาพร้อมทั้งความหมายที่สําคัญต้องขอเล่าเรื่องประกอบคาถาบทนี้เสียก่อนมีเรื่องเล่าว่าที่ใกล้กรุงราชคฤห์มีหมู่บ้านพราหมอยู่สองหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองเป็นมิสหายกัน สนิทสนมกันมาชนาลและต่างก็มีบุตรชายหัวหน้าพราหมู่บ้านหนึ่งมีบุตรชายชื่ออุปติศอีกหมู่บ้านหนึ่งหัวหน้าพราหม์ก็มีบุตรชายเหมือนกันชื่อกิตะอุปติศและกลิตะคบหากันเป็นเพื่อนสนิทเล่าเรียนวิชาทางลทัทธิพราหมณ์มาด้วยกันแต่ก็มีความรู้สึกว่าแนวทางสั่งสอนของสำนักพราหมณ์ต่างๆนั้นยังไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงทั้งสองคนจึงต่างออกสแสวงหา,าศาสดาที่สอนอมตะธรรม คือทำที่ไม่ตายโดยให้คำมั่นสัญญากันว่าเมื่อฝ่ายใดพบศาสดาที่สอนธรรมเช่นนั้นได้ก่อนก็ต้องกลับมาบอกอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบด้วยจะได้ไปฝากตัวเป็นสิษย์พร้อมกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และแสดงธรรมสั่งสอนประกาศพระศาสนาแล้วครั้งหนึ่งได้เสด็จมาประทับอยู่ณเวลุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์วันหนึ่งพระอัศิผู้เป็นหนึ่งในพระปัญจวัคคีซึ่งตามเสด็จพระพุทธองค์มาด้วย เข้าไปบินทบาทในกรุงราชคฤหกอุปติตสมานกได้พบพระอัสสชิกขณะนั้นพระอัสสชิกกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในกรุงราชคฤห์อุปติตเห็นกิริยาสํารวมและสงบของพระอัสสชิกก็เกิดความสนใจและเลื่อมใสอุปติัตจึงเดินตามพระอัสสชิจนท่านบินทบาทเสร็จกลับไปฉันเรียบร้อยแล้วจึงได้ช่องเข้าไปถามว่าท่านบวชกับใครใครเป็นศาสดาของท่าน พระสัชชิตตอบว่าพระาศาสดาของท่านคือพระสมณโคโดมซึ่งอยู่ในวงศากยะได้เสด็จทรงผนวดจ,จนกระสู้โดยพระองค์เองอุปติสสะจึงถามต่อไปว่าพระสมณโคโดมาศาสดาของท่านสอนธรรมะอะไรเป็นสําคัญขอให้แสดงธรรมนั้นให้ฟังพระสัชชิก็กล่าวถ่อมตนว่าท่านเพิ่งเข้ามาบวชยังไม่อาจแสดงหลักธรรมได้กว้างขวางมากนักได้แต่กล่าวอย่างย่อๆอุปติสสะก็บอกว่าไม่ต้องแสดงหลักธรรมให้ยืดยาว เอาแต่แค่ใจความก็พอแล้วพระอาสชิจึงกล่าวเป็นคาถาสั้นๆรวมสี่บาทความว่าเยธรรมาเหตุปปปภวะทำเหล่าได้เกิดแต่เหตุเตสังเหตุตุงตถาคโตพระตาคตกล่าวเหตุแห่งทมเหล่านั้นเตสังจะโยนิโรโทจและความดับของทมเหล่านั้นเอวังวาทีมหาสมโนติพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ พระอัศชิทถ่อมตนว่าบวทใหม่รู้น้อยแต่สามารถสรุปหัวใจของอริยสัจได้ในคาถาเพียงสี่บาทเท่านั้นสแสดงว่าพระปัญจวัคคีย์รูปนี้เป็นผู้รู้จริงรู้ลึกถึงแก่นของหลักอริยสัจทีเดียวฝ่ายอุปติสสะได้ฟังคาถาที่พระอัศชิกล่าวก็เกิดดวงตาเห็นธรรมมองเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาสรรพสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนมีความดับศูนย์เป็นธรรมดาเช่นกัน อุปติสสะจึงกลับไปหาเพื่อนที่ชื่อโกริตาตามที่สัญญากันไว้บอกเพื่อนว่าได้พบศาสดาผู้ล่วงรู้อมตะธรรมแล้วมานกทั้งสองพาก,กันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแถมยังพาบริวารของตนมีจํานวน250คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยทั้งหมดได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ประทานให้อุปสมบทโดวยวิธีเอิกุอุปสมปทาคืออุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธองค์ พระโกริตัปริพาชกหลังจากอุปสมบทได้เจ็ดวันก็สําเร็จอรหัตผลส่วนอุปติสสะปริพาชกหลังจากอุปสมบทได้สิบห้าวันก็บรรลุเป็นอรหันต์บริวารทั้งหลายเมื่อได้อุปสมบทแล้วได้บําเพ็ญเพียรไม่ช้าก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดพระอุปติสสะรู้จักในวงการพระพุทธศาสนาว่าพระสารีบุตรคือเรียกขานท่านตามชื่อของมาดาคือเป็นบุตรของนางสารีพระมณีจึงชื่อว่าสารีบุตร หรือผู้เป็นบุตรของนางสารีนั่นเองส่วนพระโกลิตะในทางพระพุทธศาสนาเรียกท่านว่าพระโมคคัลลานะตามชื่อของมารดาท่านเช่นกันแปลว่าบุตรของนางโมคคลีพรามณีพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าเป็นอัครสาวกพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีปัญญามากส่วนพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมิริตมากสมัยต่อมาเมื่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่อย่างเช่นพระประธานในพระอุโบสถหรือในพระวิหารจึงนิยมสร้างรูปพระอครสาวกทั้งคู่ให้ยืนหรือให้นั่งอยู่สองข้างพระประธานด้วยกันพระอครสาวกที่สร้างขึ้นนั้นมีสองรูปคือพระสารีบุตรและพระโมกขลานะแต่ทั้งสองรูปมีร่างเหมือนกันการสังเกตว่าพระครสาวกเป็นรูปใด ก็ให้สังเกตว่าเบื้องขวาของพระประธานคือพระสารีบุตรเทระส่วนด้านซ้ายของพระประธานคือพระโมคัลานะเทระต้องสังเกตด้วยว่าเมื่อเราหันหน้ากราบพระประธานนั้นก็ต้องกลับกันด้านซ้ายของตัวเราคือพระสารีบุตรส่วนด้านขวาของเราคือพระโมคัลานะส่วนคาถาเยธรรมมาซึ่งพระสัชชิกล่าวแก่อุปติสมานนพนั้นเป็นการกล่าวสรุปในหลักธรรมสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่อริยสัจมีสี่ประการ ประการแรกได้แก่ทุกขซึ่งเป็นผลประการที่สองได้แก่สมุทัยได้แก่เหตุให้เกิดทุกข์จึงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดผลคือทุกข์ในประการแรกประการที่สามคือนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผล endured. ทําให้ทุกข์นั้นดับสิ้นไปและประการที่สี่ซึ่งเป็นประการสุดท้ายคือมรรคเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความดับทุกข อันที่จริงคาถาเยธรรมาซึ่งพระอัสชิกล่าวนี้มิได้หมายเฉพาะแต่เรื่องอริยสัจสีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงหลักธรรมทั่วไปของพระพุทธศาสนาอีกด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลผลที่ดีต่างๆล้วนเกิดจากเหตุที่ดีทั้งนั้นซึ่งเรียกว่าบุญหรือกุศลกรรมก็ได้ส่วนผลที่ไม่ดีต่างๆก็ล้วนเกิดจากเหตุที่ไม่ดีคือบาปหรือกุศลกรรมนั่นเอง พระพุทธองค์จึงได้ทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุที่ดีคือบุญหรือกุศลกรรมย่อมมีผลในทางที่ดีส่วนเหตุที่ไม่ดีคือบาปหรืออกุศลกรรมก็ย่อมมีผลในทางตรงข้ามนอกจากนั้นยังตรัสชี้เหตุคือทำความดีคือทำบุญหรือกุศลกรรมเพื่อให้เกิดผลที่ดีแก่ตัวผู้ปฏิบัติเองในทานองเดียวกันเหตุคือทำความไม่ดีคือทำบาปหรืออกุศลกรรม ก็ย่อมนำผลร้ายมาสู่ชีวิตของผู้ปฏิบัติเองเช่นกันพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ไม่ได้สอนให้คนหวังความช่วยเหลือเตื่ออำนวยจากพลังภายนอกหรือพลังเหนือธรรมชาติในรูปใดๆแต่สอนให้เชื่อมั่นในหลักกรรมคือการกระทำของตนเองถ้าทำดีก็ย่อมได้ผลที่ดีตรงกันข้ามถ้าทำชั่วทำเลวก็ย่อมได้รับผลร้ายหรือผลไม่ดีเองคาถาเยธรรมมาซึ่งพระอัสชิกล่าวนั้น จึงเป็นการกล่าวคาถาสรุปรวมยอดของพุทธธรรมเดียวในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดให้สลักแท่งศิลาจารึกคาถาบทนี้ไว้มากมายต่อมามีผู้ขุดค้นพบหลักศิลาจารึกดังกล่าวนี้อยู่ทั่วไปในชมพูทวีปแสดงว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสในคาถาเยธรรมาบทนี้ว่าเป็นคาถาซึ่งสรุปหัวใจพระพุทธศาสนาไวอ้อย่างรัดกุมทีเดียว คาถาเยธรรม,มาจึงมักพบปรากฏอยู่ในงานศิลปรกรรมทางพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคแรกๆเช่นในศิลปะทวารวดีและศิลปะศิวิชัยนอกจากที่จะรึกอยู่บนพระพิมพ์แล้วยังพบปรากฏอยู่บนาศาสนวัตถุอื่นๆเช่นเสาศิลาจาึกฐานธรรมจักรหรือภาพสลักพระพุทธรูปอีกด้วยเมื่อพุทธศาสนาจากชมพูทวีปมาตั้งมั่นในสุวรรณภูมิแล้วคาถาเยธรรม,มาจึงเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวพุทธในดินแดนแถบนี้ จากนั้นจึงมีการเริ่มจารึกคาถานี้ตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยดังนี้คือ 1. ที่นคนปรปฐมพบที่พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมเป็นภาษาบาลีอักษรปัละวะจารึกที่ยอดสถุกหินปัจจุบันนำเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงเทพมหานครมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่12พบในปีพุทธศักราช2470ไม่ปรากฏนางผู้พบครั้งแรก แต่ต่อมานายประสานบุญประครองได้พบเมื่อพุทธศักราช2506ที่วัดพระประฐมเจดี JD, แปลโดยนายเฉเอมแก้วคล้าย2ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการค้นพบจารึกเย,ยธรรม,มาที่วัดมเหยงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเขียนด้วยอักษรปลาวะภาษาบาลีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรร,รษที่12เป็นจารึกห,หินขุดพบขณะมีการบูรณนะพระเจดี ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สตานแห่งชาติพระนครถนนหน้าพระาธาตุแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหาคนคร 3. ที่เพชรบูรณ์พบที่เมืองโบราณสีเทศเป็นอักษรปลวัตภาษาบาลีจารึกไว้ที่แผ่นหินอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12จำนวนหนึ่งด้านสีแถวหลักนี้พระปหลัดโปรสุมโนวัสาวทงทอง ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีได้รับถวายจากรัษฎรผู้หนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2519แผ่นจารึกชำรุดแตกออกเป็นหลายชิ้นเจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติได้ทำการสำรวจและทำสำเนาจารึกไว้เมื่อวันที่26มีนาคม2523สีที่สุพรรณบุรีพบที่เมืองอู่ทองเป็นแผ่นอิดบินเผาอักษปรปลละภาษาบาลีมีสีแถวอายุพุทธศตวตรรษที่13 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี5ที่เชียงใหม่พบที่วัดเจดีง,งามอัมภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อักษรปลวะอายุพุทธศตรวตรรษที่14จะรึกไว้ที่ใต้าฐานพระพุทธรูปองค์นี้สนิทฐานว่ามีการเคลื่อนย้ายมาจากภาคกลางหรือภาคกลางตอนบนที่ใดที่หนึ่งวันนี้เล่าเรื่องคาถาเยธมาให้ฟังครับจะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังในโอกาสต่อไป วันนี้สวัสดีครับ